วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงวันดอทเอเชียมาดูในแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจในเมียนมากันบ้างล่าสุดนะครับเมียนมาตึงเครียดกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอีกครั้งประชาชนถูกบังคับให้รอคิวยาวโดยบางพื้นที่ได้มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าของปั๊มกับลูกค้าชี้รัฐบาลทหารกำลังขาดแคลนเงินตราต่างประเทศสำนักข่าวชินวินนิวส์รายงานเมื่อวันที่8ธันวาคม2566ว่าท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในประเทศเมียนมากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งโดยประชาชนทั่วประเทศไม่ได้รับเพียงพอในขณะที่เมืองต่างๆในพื้นที่ภูมิภาคมีปริมาณเชื้อเพลิงจำกัดอย่างมากตั้งแต่เช้าถึงเย็นประชาชนถูกบังคับให้รอคิวยาวโดยบางพื้นที่ได้มีการปะทะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของสถานีบริการน้ำมันและลูกค้าเป็นผลจากปริมาณเชื้อเพลิงที่จำกัดรายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าระบบการปกครองของรัฐบาลทหารกำลังขาดแคลนเงินตราต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินสหรัฐที่ใช้ซื้อสินค้านำเข้าก่อนหน้านี้สื่อดิอิราวดีรายงานว่าราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเนื่องจากธนาคารกลางเมียนมาหรือ CBM ที่ควบคุมโดยรัฐบาลทหารไม่สามารถขายดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้นำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถซื้อได้ CBM จ่ายเงินให้กับผู้นำเข้าในอัตราอย่างเป็นทางการ 2,100 จาร์ต่อดอลลาร์ในขณะที่ราคาตลาดเมื่อวันจันทร์ที่4ธันวาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 3,400 จาร์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเนื่องจากผู้นำเข้าคำนวณราคาตามอัตราตลาดกราฟเมียนมากำลังเผชิญทั้งปัญหาการเมืองสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะน้ำมันที่เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจที่สำคัญดังนั้นไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือดีๆกับแรงงานพม่าที่อาจจะทะลักเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับ